คนะคะวันนี้นะคะเทคนิคขั้นสูงในการที่ทำให้ตัวเองมั่งคั่งอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคือการที่คุณนะคะต้องฝึกสร้างความมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกๆสรรพสิ่งรอบตัวเรานะคะในทุกๆสรรพสิ่งรอบตัวเรานี่คือเทคนิคการปั๊มหัวใจขั้นสูงสุดนะคะเกิดจะตายขึ้นมาแล้วเกิดจะตายขึ้นมาแล้วแม่อึดอัดมากเลยนี้เยอะมากเลยแม่คนมาถ่วงนี้อีกแม่โดนงานอีกแล้วแม่โดนนี้อีกแล้วแม่โดนนู้นอีกแล้วแม่ผัวก็ซ้อมหมาก็เห่าแมวก็กัดนะคะลูกร้องไห้ผัวอยากกินนมเอ้ยไม่ใช่ลูกอยากกินนมเออนะคะอะไรก็ตามeverythingเจ้าหนี้ทวงหน้าบ้านไม่กล้าออกจากบ้านไปออกบ้านไปปุ๊บล้อนะคะล้อทำไมล้อแตกอีกโอ้งงไปหมดนะคะจะตายแล้วแม่ไม่สามารถออกได้ชีวิตเนาะชีวิตนะคะไอ้ประโยคนี้แหละนะคะไอ้ประโยคนี้แหละนะคะที่ทำให้เราเนี่ยจะซีมองแล้วนะคะหลายๆคนไม่เป็นแล้วล่ะลูกครูส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นนะคะแต่คลิปนี้ครูทำเพื่อให้เราแบ่งปันกับใครหลายคนที่ชีพจรอ่อนแล้วนะคะปกติหัวใจจะเต้นตุบตับตุบตับเออแบบประมาณนี้นะคะคนตื่นเต้น energy ดีก็จะตึก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 นะคะพวกชีพจรอ่อนก็จะเป็นต๊อกแต่ต๊อกแต่เหมือนที่คุณเห็นเขาเนี่ยเขามีแต่ร่างที่ไร้วิญญาณนะคะเมื่อคุณเจอใครคุณส่งคลิปนี้ไปนะคะคุณส่งคลิปนี้ไปนะคะว่าหนูอย่าเพิ่งเป็นไรลูกนะคะดูก่อนเถิดโยมนะคะวันนี้ทุกสรรพสิ่งรอบตัวเรานะล้วนแล้วแต่อุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะล้วนแล้วแต่อุดมสมบูรณ์จริงๆไม่ว่าตอนนี้คุณเปิดบ้านไปคุณจะเห็นทุ่งนาเขียวขจีอ่ะเดี๋ยวครูจะไปพร้อมภาพแล้วกันอ่ะนี่นะคะเทคนิคขั้นสูงป่ะอันนี้ใกล้ตายแล้วนะคะพี่ชินบอกนะคะอ่ะคุณเห็นนะคะความเขียวขจีของทุ่งหญ้าอ่ะต้นไม้สายน้ำหรือลำคลองจอกแหนคุณเห็นไหมคะคุณเห็นจอกแหนตรงนู้นไหมหนุ่นเขียวกระหย่อมกระหย่อมอ่ะเห็นไหมเห็นใช่ไหมคะอ่ะคุณรู้เลยนะคะว่าวันนี้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่มีวิธีเอาตัวรอดเสมอค่ะแม้แต่ปิงนะคะที่อยู่ในน้ำเขาก็หาวิธีเอาตัวรอดค่ะจอกแหนก็หาวิธีเอาตัวรอดค่ะต้นหญ้าต้นไม้น้ำนี้ไม่มีใครปลูกเลยค่ะแต่เขาก็หาวิธีเอาตัวรอดค่ะทุกอย่างค่ะเขาหาทางเอาตัวรอดได้หมดทุกอย่างแล้ววันนี้มนุษย์ล่ะคะมนุษย์อย่างเราเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะเอาตัวรอดได้เหมือนต้นหญ้าคุณเห็นไหมคะต้นหญ้าเนี่ยเวลาแรงลมมาปะทะเขายิ้มรับลมคุณเห็นไหมพัดปลิวมีโอนเอ็นเห็นไหมคุณลองมองธรรมชาติเลยอ่ะฝึกการมองธรรมชาติว่าเออเนาะเขาก็ไม่ได้ฝืนธรรมชาติเนาะลมพัดมาก็โอนเอ็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นต้นหญ้าปรบมือให้ครูไหมคะเห็นไหมคะเมื่อคุณเริ่มมองหาความมั่งคั่งนะคะที่อยู่รอบตัวคุณจะเห็นความมั่งคั่งที่ปิติยินดีเหลือเฟือสนับสนุนคุณเห็นไหมยิ่งพูดลมยิ่งพัดเห็นไหมต้นหญ้ายินดีใหญ่เลยเห็นไหมคะเห็นไหมคุณต้องเริ่มฝึกนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในห้องเช่าอย่างน้อยคุณมีผ้าห่มหมอนพัดลมไฟทีวีอะไรอีกเสื้อผ้าเสื้อน้ำมันประตูลูกบิดทุกอย่างค่ะร่วมยินดีนะคะให้คุณได้ใช้สอยเขาลมพัดให้ออกซิเจนครูชั้นดีออกซิเจนที่ดีที่สุดในโลกต้องมาอยู่หลังบ้านครูสิตาดึงดูดพลังธรรมชาติเหลือเฟือคุณสั่งได้ค่ะกับการค่ะคนบางคนก็แค่หญ้าเฮ้ก็แค่รั้วอ่ะเฮ้ก็แค่รั้วแล้วไงอ่ะไม่เห็นจะอะไรเลยโอ้น้ำคลองเน่าๆโอ้ติดถนนอีกปลาไม่รู้กินได้เปล่าเนี่ยถ้าเอาผักบุ้งปลูกเขาเผื่อตายเลยเออคุณเห็นไหมคะว่ามองโคตรต่างกันเห็นไหมคะเห็นไหมว่ามองโคตรต่างกันวันนี้นะคะกลับมานะคะกลับมาครูก็เลยจะบอกแล้วว่าวันนี้นะคะทุกอย่างมันโคตรมั่งคั่งเหลือเฟือเมื่อคุณเห็นทุกอย่างมั่งคั่งและจงเอาความมั่งคั่งนั้นมาเป็นพวกเดียวกับคุณโอ้โหไม่มีใครสอนเทคนิคนี้โคตรแพงแชร์แบบไม่มีสติลูกนะคะคุณจง
มองเห็นทุกอย่างเหลือเฟือมั่งคั่งและเข้าข้างคุณเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันคุณเข้าใจที่ครูพูดแล้วใช่ไหมนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามหากคุณยังอยากอยู่ในร่างกายนี้อยู่คุณอยากไปต่อกับชีวิตคุณจงทำบทเรียนที่ครูบอกส่วนใครที่มั่งคั่งเหลือเฟืออยู่แล้วสิ่งนี้คุณทำเพื่อส่งต่อค่ะครูสอนคนให้เป็นครูแล้วนะเริ่มแล้วนะคะบทเรียนการสอนลูกศิษย์นะให้อัปเกรดจากลูกศิษย์มาเป็นครูค่ะเพราะครูจะเป็นครูของครูของครูนะคะเริ่มฝึกนะคะตอนนี้ให้พวกเรามองสิ่งรอบข้างค่ะและเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นความมั่งคั่งที่เข้าข้างคุณค่ะพิมพ์มาหน่อยคุณเห็นอะไรเข้าข้างคุณบ้างคุณเห็นอะไรเข้าข้างคุณบ้างตอนนี้นะคะรอบตัวคุณตอนนี้มีอะไรโอ้ยจันจิกำลังขี่มอไซค์เลยค่ะครูมอไซคันนี้เป็นสุดที่รักของจันจิมากๆขับพาจันจิไปไหนไม่เคยงองแงรับใช้จันจิเยี่ยงทาสว้านี่ก็คือการฝึกความมั่งคั่งเหลือเฟือค่ะในของใช้ของคุณหุยครูทีวีพี่โคตรมั่งคั่งเหลือเฟือเปิดกี่ช่องก็ได้แถมไม่ต้องจ่ายรายเดือนอีกต่างหากดีๆใช้มา10ปียังดีอยู่เลยเห็นเปล่าเห็นเปล่าครูคะพี่หนูนานะคะเนี่ยเดินไปปุ๊บนะคะเห็นดอกไม้บานเพื่อพี่เลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมฝึกค่ะพี่มาเรียมนะคะเป็นคนที่ดึงดูดนะคะของฟรีแล้วก็ของฝากเยอะมากๆนะคะของฟรีของฝากต่างวิ่งมาหาพี่มาเรียมอย่างง่ายๆสบายๆค่ะคุณกระตุนบอกแก้วน้ำค่ะใส่น้ำเย็นๆให้กินตลอดเลยกินเธอทุกครั้งกระดกจากแก้วใบนี้นะครูรู้สึกโคตรมั่งคั่งเลยนะคะบัมจิรายุบอกว่าพัดลมให้ลมเย็นๆใจเย็นๆเงินไหลมาพัดลมนี้กำลังพัดพานำกระแสการเงินความมั่งคั่งมาหาเราตลอดเลยนี่ว่าทุกครั้งที่เราเปิดดีเข้าไปอีกนะลูกนะคะฝึกนะเป็นอย่างๆนะลูกยิ่งเรานะคะเห็นความมั่งคั่งเหลือเฟือวันนึงเกิน17อย่างนะคุณจะกลายเป็นคนมั่งคั่งแบบออโตเมติกความมั่งคั่งจะกระโดดสิงคุณคุณจะมั่งคั่งทุกอย่างแบบอันลิมิเต็ดครูบอกเลยนะคะบทเรียนนี้ไม่ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้นะคะให้สเปเชียลคลิปตลอดนะคะคลิปนี้ถ้าคุณทำวันนี้คุณก็รู้เรื่องพรุ่งนี้คุณก็รู้เรื่องวันสองวันคุณก็รู้เรื่องนะคะนอนหลับนอนสบายมีความสุขการเงินเข้ามางงไปหมดยอดขายดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์นะคะล้านเปอร์เซ็นต์บอกแล้วแม่มีของเยอะนะคะโทรศัพท์ค่ะของพี่ต้อยค่ะไลฟ์ได้เพื่อพี่ต้อยตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่เรียกปุ๊บทุกครั้งที่ตั้งกล้องไลฟ์สดสัญญาณมาเพื่อพี่ต้อยจริงๆค่ะพี่รัฐบอกต้นทับทิมที่บ้านค่ะออกลูกเต็มเลยนะเป็นทับทิมทิพมาให้พี่รัฐกินชัดๆใส่เข้าไปอีกค่ะเพิ่มความมั่งคั่งลงไปอีกค่ะนะเรายังพูดระดับแค่สกิดนะเอาให้ลึกกว่านี้นะคะเอาให้ลึกเลยนะคะโอ้โคชชิ่งให้นะคะรถยนต์คันที่พี่ขับมันสุดยอดมั่งคั่งขนเงินขนทองมาให้พี่ตลอดเลยค่ะเจ้าหนูเล็กของพี่เนี่ยเยี่ยมนะคะเอาไปเลยนะคะขอบคุณท้องฟ้าค่ะครูตอนนี้พอใจเห็นท้องฟ้านะคะท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ที่โอบกอดพอใจตลอดเวลาเลยค่ะครูเยี่ยมนะคะอันนี้ครูเพิ่มให้นะคะอาหารการกินมั่งคั่งกินอร่อยมากแสดงว่าปากำลังกินข้าวอยู่นะคะอาหารการกินนี้มั่งคั่งกินอร่อยมากครูรู้สึกทุกวันนี้กินอาหารนะคะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นราชินีหรือเจ้าหญิงน้อยๆเลยค่ะครูขาเห็นยังเห็นยังฝนตกค่ะสายฝนโปรยปลายมาเพื่อยืนยันว่าพี่กิ๊กกำลังจะมั่งคั่งมากขึ้นทุกวันทุกวันค่ะครูขาเห็นเต้าเก่งมากโอ้พวกเรานี่เก่งจังเลยนะคะจันจิบอกทำตลอดเลยอะค่ะขับรถทุกครั้งพูดทุกครั้งเลยพูดทุกสรรพสิ่งเลยลูกเราเห็นอะไรเรายิ่งพูดหนูจะดึงดูแต่เรื่องดีๆนะคะและโคตรดีเข้ามานะคะหนังสือเข้าข้างพี่เจี๊ยบค่ะเปิดอ่านเมื่อไหร่ก็เข้าใจเมื่อนั้นเยี่ยมเก่งแล้วนะคะก็เข้าใจเมื่อนั้นแถมทำให้พี่เจี๊ยบเป็นอัจฉริยะขึ้นทุกวั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 นดีเก่งๆนะคะพี่ตูนค่ะขอบคุณโซฟานั่งแล้วนุ่มสบายสบายมีความสุขที่สุดเลยโซฟาเจ้าหญิงของฉัน
ใส่เพิ่มอัพเลเวลด้วยนะคะกับการปิติการมั่งคั่งของคุณนี่คือการที่ครูให้คุณขึ้นไปอยู่ในคลื่นไวเบรชั่นสูงสุดนะคะคือการปิติยินดีเมื่อคุณปิติยินดีในความมั่งคั่งของคุณคลื่นพลังงานนี้แหละถึงจะดึงดูดเรื่องราวดีๆมาหาคุณดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนามาหาคุณเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มฟุ้งซ่านคิดมากนะฟุ้งซ่านคิดมากหมดพลังแบตหมดใจจะขาดทำแบบนี้แล้วหัวใจคุณจะพองโตทันทีอ่ะระหว่างที่ครูอ่านมามีใครหัวใจพองโตไหมรถจิพาจิถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็ทันเวลาตลอดทุกครั้งเลยค่ะครูอย่างนี้ก็ได้ลูกนะคะของฟรีของฝากวิ่งมาหาพี่ตลอดจริงๆค่ะเห็นไหมพี่ตุ่นบอกว่าพี่กำลังจะกินก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะเดี๋ยวนะหายไปแล้วนะคะขึ้นเร็วมากเลยข้อความนะคะ iPad ในมือถืออ้าวไม่ทันนะคะกางเกงขาดของผมดีมากเลยดีไซน์เฉพาะผมลมเข้าเย็นทั้งร่างโอ้ลดนะคะเปลี่ยนลบเป็นบวกได้คุณยิ่งโคตรเก่งคุณยิ่งโคตรมั่งคั่งขอบคุณ iPad นะจอมหัศจรรย์ของแม่ที่ทำให้แม่เปิดดูครูตลอดเวลาเยี่ยมเก่งมากนะคะนะเดี๋ยวนะครูอ่านไม่ทันนะมันเด้งขึ้นเร็วมากในครัวนี้แสนสุขทำอะไรทุกคนก็บอกว่าอร่อยอร่อยนี่มันครัวทิพย์ชัดๆโอเคไหมฝึกแบบนี้นะลูกฝึกแบบนี้ต้องหัดสร้างความมั่งคั่งในทุกสรรพสิ่งแล้วเวลาเราเห็นเขาเรารู้เลยเพราะเราตีสัญลักษณ์เขาไปแล้วนะคะอย่างต้นไม้มหัศจรรย์ของครูก็จะบอกว่าโหเนี่ยตั้งแต่มีต้นไม้นี้มานะเงินทองเข้าบ้านเป็นพันๆล้านแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมตีสัญลักษณ์ให้เขานะหงมังกรหน้าบ้านครูครูก็จะพูดนะพ่อมังกรแม่หงเปิดพระคลังแล้วนะเปิดพระคลังโอเคไหมคะอะไรไม่ดีพ่อแม่จัดการเรียบอะไรดีๆพาเข้าบ้านเลยนะแม่ปิดพระคลังด้วยเนาะตอนมืดแม่ก็จะปิดพระคลังคุยเหมือนมีนะคะมีพลังงานของทุกอย่างมีพลังงานของทุกอย่างมีพลังงานเพียงแต่คุณไม่เคยให้คุณค่าเขาเมื่อคุณฝึกการให้และดับปิติสุขนะคะคุณจะได้รับมาแบบออโตเมติกไม่พอค่ะมันอันลิมิเต็ดค่ะไม่อั้นนะลูกเข้าใจบุฟเฟ่ไหมคะกินให้อิ่มนะกินชาตินี้คุ้มฟรีไปถึงชาติหน้าเข้าใจโมเมนต์ไหมคะขอบคุณโทรศัพท์ขอบคุณทุกอย่างเลยค่ะด้วยความมั่งคั่งจริงๆหากคุณทำแบบนี้ครูการันตีชีวิตคุณเปลี่ยน3วัน7วันเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนทุกครั้งที่คุณเกิดอาการกำเริบนะคะคุณก็แค่ทำมันโอเคไหมจักรยานพารวยค่ะขับขนเงินขนทองมาให้ตลอดทุกวันอีกหน่อยนะจักรยานคันนี้ต้องเอาไปฝังเพชรนะแล้วก็ใส่นะคะไว้เป็นหอประชุมนะให้กับลูกหลานมาดูว่านี่คืออนุสาวรีย์จักรยานฝังเพชรของแม่ที่ทำให้แม่มีธุรกิจยิ่งใหญ่ขนาดนี้นี่ขั้นแอดวานซ์แล้วนะนี่คือการใส่ความมั่งคั่งให้กับความมั่งคั่งในอนาคตเห็นยังยิ่งกว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเป็นภาษาไทยแล้วกันเอกโทตีพระหูพจน์พัทอดีตปัจจุบันอนาคตนี่คือใส่พัทอนาคตแล้วนะฝึกมองความมั่งคั่งให้ตีตาสัญลักษณ์แอดวานซ์ขึ้นไปอีกคือให้เหนือคือให้ตีตาเขาเป็นอนาคตของเราไปเลยอนาคตที่เราอยากจะได้อนาคตที่เรารู้อย่างแน่ชัดว่ามันมาแน่รู้อย่างแน่ชัดไม่ใช่หมายความว่าต้องรอเกิดขึ้นก่อนถึงจะพูดว่ารู้อย่างแน่ชัดแต่มันรู้อย่างแน่ชัดในหัวเราว่ายังไงกูทำได้ตราบใดที่กูดูคลิปครูสิตากูเป็นได้กูทำได้กูยิ่งใหญ่ได้เคลียร์ไหมคะเดี๋ยวกูอ่านก่อนขอบคุณมือพันล้านของกุ๊กไก่ค่ะเพราะเขากำลังสร้างเงินร้อยล้านให้กุ๊กไก่ค่ะโอ้โหมือกุ๊กไก่เป็นเครื่องผลิตเงินค่ะเยี่ยมเก่งมากลูกนะคะเห็นไหมเวลาคุณทำบทเรียนนี้ใจคุณจะพองโตค่ะคุณจะปิติค่ะเพราะคุณกำลังก้าวขาเข้าสู่คลื่นพลังที่สูงที่สุดคลื่นพลังที่สูงที่สุดที่จะดึงดูดเรื่องราวที่คุณปรารถนาได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างโอเคไหมนะคะนี่คือการเรียกพลังขั้นสูงแล้วนะคะจริงๆบทเรียนนี้นะคะไม่ต้องมาพูดในหน้าเพจฟรีๆนะคะดื่มน้ำผึ้งชาและน้ำมะนาวดื่มแล้วหายป่วยวันนี้ตอนนี้เลยค่ะเยี่ยมนะคะปิติหัวใจพองโตค่ะครูเดินดูนกที่ไรน้องบินมาร้องแต่ไกลๆแสดงความยินดีกับเจี๊ยบทุกวันเยี่ยมคุณได้ยินเสียงจักรจันทร์ไหมคะเห็นไหมเขายังปิติกับพวกคุณเลยได้ยินไหม
เมื่อเรามองทุกอย่างเป็นบวกค่ะการปีติของเรานั้นเป็นการปีติที่เราไม่จำเป็นต้องบอกใครก็ได้ถ้าเราไม่อยากบอกค่ะแต่การปีตินั้นจะทรงคุณค่ามากค่ะเมื่อเราดึงดูดเรื่องใดมาแล้วเราจงยืนยันเหมือนที่ครูมาบอกวันนี้ค่ะครูนะคะจาก1เดือนติดลบ10ล้านขึ้นมานะมีรายได้สร้างรายได้1ล้านบาทนะคะ5เดือนขึ้นมา10ล้านนะคะ7เดือนกว่าจะขึ้น100นะคะคิดว่าเป็นโคตรหลักฐานแล้วล่ะค่ะเพราะว่าสิ่งที่ครูทำทั้งหมดครูนะคะไม่มีหวงอยู่แล้วนะอะไรที่ครูตื่นรู้ครูต้องมาบอกลูกศิษย์ครูก่อนนะคะทำเกิดผลลัพธ์บอกเขานะลูกว่าเราทำขั้นตอนไหนแล้วเราตื่นรู้นะครูไม่รู้ว่าแต่ละคนจะตื่นรู้คลิปไหนแต่ทุกๆคลิปของครูนะคะก็จะให้ลูกศิษย์ทุกคนได้แบบอิ่มหนำสำราญนะลูกกินอิ่มนอนหลับนะคะเสียงครูนำพาเงินทองฟังแล้วเงินทองไหลมาเทมาขอบคุณมากครับเยี่ยมหลายๆคนเป็นแบบนี้หลายๆคนรู้เลยว่าเขาตั้งแบบนี้นะเขาบอกว่าเวลาเจอครูสิตาทีไรมั่งคั่งทุกทีหลายๆคนทำแบบนี้แล้วมันได้แบบนี้จริงๆทุกครั้งที่เปิดไลฟ์สดครูเงินเข้าเปิดไลฟ์สดครูลูกค้าเข้าเปิดไลฟ์สดครูยอดเข้าเปิดไลฟ์สดครูธุรกิจไปดีเปิดไลฟ์สดครูก็มีเจอลูกค้าปิดจ็อบได้ไม่ใช่พวกคุณแค่คนเดียวค่ะแต่หลายๆคนก็เป็นเช่นนั้นนะคะขอบคุณบ้านที่แสนน่าอยู่และอบอุ่นนำพาซึ่งความสุขภายในครอบครัวอาณาจักรเราจะยิ่งใหญ่มากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันขอบคุณทุกอย่างนะลูกขอบคุณทุกอย่างด้วยความปิติสุขนะคะคลิปนี้จะทำให้คุณทะยานขี่พายุทะลุฟ้าเลยนะเมื่อคุณใช้คลื่นของการปิติสุขแบบจริงๆและฝึกพาร์ทนะคะอนาคตเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้เราพูดปัจจุบันก่อนใช่ป่ะแล้วก็อนาคตนะคะคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาโคตรเร็วโคตรเร็วเพราะครูสิตาเป็นคลื่นของwell and happy master ไม่พอค่ะเป็นคลื่นที่โคตรสปูดสปาร์ตเลยและเป็นคลื่นที่เร็วแรงชัดจัดเต็มที่สุดในประเทศไทยและเป็นคนที่มีค่าตัวสูงที่สุดในประเทศไทยเพราะครูเอาความสำเร็จมาบอกทุกเม็ดค่ะและบอกทุกหยดค่ะสะกดทุกพลังงานใช้สโตนแมจิกออร่าด้วยเอเซนาเท่านั้นเทิร์นที่เหลือเราต้องฝึกนะคะวันนี้ครูอยากให้พวกเรานะคะอ่านบทเรียนเพื่อนๆนะคะรวมถึงการแบ่งปันแชร์แบบไม่ยั้งแชร์แบบไม่อั้นแชร์แบบจงใจแชร์แชร์แบบไม่ต้องคิดเมื่อเราจงใจทำเช่นนั้นสิ่งที่จะได้กลับมาหาเรามหาศาลมากนะคะบางคนเขาไม่มีอะไรนะในชีวิตแล้วตอนนี้เขาได้เจอคลิปนี้ไปเขาตื่นรู้เขากลับมาขอบคุณคนที่แชร์แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อคุณแต่คุณจงรู้ไว้เลยค่ะว่าจักรวาลขานรับในการแบ่งปันของครูของคุณครูก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาแบ่งปันแบบอันลิมิเต็ดนะคะเพราะครูรู้ว่ายิ่งครูออกมาเท่าไหร่ครูยิ่งทำให้คนตื่นรู้มากขึ้นเท่านั้นลูกศิษย์ครูจะเป็นร้อยล้านคนวันนี้ครูดีใจมากนะคะหลายลูกศิษย์นะคะที่อินบ็อกซ์มาหาครูว่าครูพี่เอาคลิปไปลง YouTube แล้วนะครูคะพี่ขออนุญาตเอา21วันทำลงซีดีได้ไหมทำได้เลยนะคะแต่ช่วยเขียนให้ครูหน่อยว่าติดตามครูสิตาอัปเดตความรู้ฟรีได้ที่หน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้เพราะว่าในคลิป21วันมันพูดถึงเพจเสกเงินล้านเดี๋ยวเวลาเขาเซิร์ชในเน็ตเขาอาจจะเรียนต่อยอดปัจจุบันไม่ได้เนาะครูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็ครูเชื่อเหลือเกินค่ะว่าลูกศิษย์นะคนที่เป็นครอบครัวสัมมโนชากรเดียวกันนะคะสำเนาทะเบียนบ้านเดียวกันนะลูกศิษย์ครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้เขาจะรักกันมากขึ้นทวีคูณนะคะแล้วก็แบ่งปันยินดีเราเป็นสายเลือดเดียวกันเราเป็น DNA เดียวกันนะคะใครไม่ใช่จะถูกดีลีทออกไปนะคะจากพวกเรานะคะเราก็จะเห็นแต่คนที่เขาเรียกว่าคลื่นพลังเสมอกันนะคะที่สำคัญพี่น้องกันก็ช่วยเหลือกันเราไม่ใช่คู่แข่งกันนะเราคือครอบครัวนะลูกเนาะพี่รักน้องน้องรักพี่นะคะพ่อรักแม่แม่รักลูกนะคะเราจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขนะคะทะยานขึ้นไปด้วยกันนะแล้วมายานแม่ด้วยกันนะคะอย่าลืมนะเรียนรู้ฟรีเรียนรู้ดีได้ผลลัพธ์นะคะพาตัวเองนำเข้าสู่สนามแม่เหล็กของคุณนะคะถ้าวันนี้ครูใช่คลื่นของคุณนะคะจงนำพาตัวคุณมาสู่คลื่นนะคะเพื่อสปาร์คพลังในตัวคุณให้ขึ้นทะยานมากกว่าเดิมนะคะยิ่งรักมากยิ่งให้มากค่ะด้วยรักจากใจจากครูคนนี้นะคะครูที่มีแต่ให้ตราบจนลมหายใจสุดท้ายครูก็จะให้ค่ะถ้าเสียงครูยังมีนะคะวันนี้นะคะไปแล้วเลิฟยูทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเลิฟยูเลิฟยูทำหน้าเอลเอิร์นใส่แม่ก่อนค่ะระดับ800เดซิเบลน่ารักอ่ะ